พระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยบทอ่านจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญยอนขอถวายพระเกียรติแด่พระองค์พระเจ้าค่ะเวลานั้นพระเยซูเจ้าทอดพระเนตรเห็นนาธานาเอลเข้ามาเฝ้าจึงตรัสถึงเขาว่านี่คือชาวอิสราเอลแท้เป็นคนไม่มีมารยานาธานาเอลทูลถามว่าพระองค์ทรงรู้จักข้าพเจ้าได้อย่างไรพระเยซูเจ้าตรัสตอบว่าก่อนที่ฟิลิปจะเรียกท่านเราเห็นท่านอยู่ใต้ต้นมะเดื่อนาธานาเอลทูลตอบว่ารับปีพระองค์เป็นพระบุตรของพระเจ้าพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ของชนชาติอิสราเอลพระเยซูเจ้าตรัสว่าท่านเชื่อเพราะเราพูดว่าเราเห็นท่านอยู่ใต้ต้นมะเดื่อหรือท่านจะเห็นเหตุการณ์ที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นอีกแล้วพระองค์ตรัสเสริมว่าเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าท่านจะเห็นท้องฟ้าเปิดและจะเห็นบรรดาทูตสวรรค์ของพระเจ้าขึ้นลงรับใช้บุตรแห่งมนุษย์พระวาจาของพระเจ้าขอพระคริสต์เจ้าทรงพระเจริญเทอญพี่น้องวันนี้มีแต่ความประทับใจตั้งแต่ที่เราได้ให้พ่อและพระคุณเจ้าจำเนียนนั่งรถแห่จากบ้านเนนมาเป็นรถที่สวยงามมากจนมาถึงหน้าหัวเรือวัดใหญ่ของเราก็เห็นขบวนฟ้อนรำบอกว่า140คนแต่ได้ยินว่าเกินนะเนื่องจากว่าเราฉลอง140ปีของหมู่บ้านหรือเราเรียกว่า140ปีชุมชนแห่งความเชื่อพ่อคิดว่าเป็น140ปีของการเดินทางแห่งความเชื่อและความหวังแม้ว่าบ้านท่าแรกของเราจะเปลี่ยนแปลงไปมากถ้าหากว่าเราคิดถึงตั้งแต่บรรพบุรุษอพยพจากสกลนครใช้แพใช้เรือข้ามหนองหารมาที่ฝั่งตรงนี้ที่พระเจ้าเลือกสรรให้มาครั้งแรก100กว่าคนยังไม่มีอะไรมีแต่ป่าแล้วก็พ่อเจ้าวัดองค์แรกที่มาหลังจากหมู่บ้านท่าแร่ตั้งได้ไม่กี่เดือนนั่นคือคุณพ่อยอเซฟกอมโบริเออร์พ่อยอเซฟกอมโบริเออร์อยู่กับชาวท่าแร่และก็สร้างความเจริญรุ่งเรืองสร้างวัดที่สวยงามถ้าพี่น้องเห็นรูปเก่าๆของวัดของเรานะสวยงามมากพ่อยอเซฟกอมโบริเออร์เป็นพ่อเจ้าวัด52ปีพี่น้องคิดดูสิบ้านท่าแร่ของเรา140ปีพ่อยอเซฟเป็นเจ้าวัด52ปีนะที่สุดแม้ว่าความเจริญจะเข้ามาในหมู่บ้านเรามากขึ้นเรื่อยๆถนนสีเลนเอ่ยและอะไรต่างๆนานาแต่สิ่งหนึ่งที่จะต้องไม่เปลี่ยนแปลงในจิตใจของเราชาวท่าแร่นั่นก็คือความศรัทธาความเชื่อในพระผู้เป็นเจ้าเหมือนอย่างที่เราเรียกว่าอาณาจักรพระคริสต์ท่าแร่เป็นอาณาจักรของพระเยซูเจ้าสิ่งที่บรรพบุรุษของเราได้ให้แบบอย่างแก่เราพ่อคิดว่าพี่น้องคงจะไม่ลืมสิ่งที่เรามักจะคิดถึงปู่ย่าตายายของเราคืออะไรพ่อมั่นใจว่าสิ่งที่เราจะคิดถึงแบบอย่างของปู่ย่าตายายของเราก็คือแบบอย่างของความเชื่อนั่นเองนะเพราะฉะนั้นเราทุกคนที่เป็นลูกหลานทุกวันนี้เราจะต้องเดินตามรอยเท้าแห่งความเชื่อของพ่อแม่ปู่ย่าตายาย
ท่านได้ให้แบบอย่างแก่เราและก็ได้เลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่เรานอกจากนั้นเราทุกคนจะต้องถ่ายทอดความเชื่อนี้ต่อไปนะพี่น้องคงจะจำได้ว่าพ่อแม่ของเรานั้นเคร่งกับเรายังไงนะเป็นต้นเรื่องการมาวัดมาวาตอนเช้าตั้งแต่เราเป็นเด็กเราเรียกว่าเด็กคำสอนพ่อแม่ของเราเคร่งกับเรายังไงแล้วถึงให้เรามีความเชื่อจนทุกวันนี้ได้ก็ขอให้เราได้เคร่งอย่างนั้นแม้ว่าบ้านเมืองจะเจริญจะเปลี่ยนไปแต่ในแง่ของความเชื่อแล้วขอให้เราเคร่งครัดกับลูกหลานของเราวัดของเรามีชื่อว่าวัดอัครเทวดามีคาแอลพี่น้องได้เรียนคำสอนมาแล้วพี่น้องทราบดีว่าพระเจ้าพระองค์ทรงสร้างสรรพสิ่งทั้งสิ่งที่เห็นได้และเห็นไม่ได้พระเจ้าสร้างสิ่งที่เราเห็นคือโลกจักรวาลสรรพสิ่งและรวมทั้งชีวิตของเราด้วยและสิ่งที่เห็นไม่ได้ก็คือพระเจ้าพระองค์ทรงสร้างเทวดาจุดประสงค์ก็เพื่อรับใช้พระองค์เหมือนอย่างพระวรสารวันนี้ที่พระเยซูเจ้าพระองค์บอกว่าท่านจะเห็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นอีกคือจะเห็นท้องฟ้าเปิดออกและจะเห็นบรรดาทูตสวรรค์ของพระเจ้าขึ้นลงรับใช้บุตรแห่งมนุษย์นั่นหมายความว่าพระเจ้าทรงสร้างเทวดาเพื่อรับใช้พระองค์บรรพบุรุษของเราชาวท่าแร่มีความศรัทธาต่ออัครเทวดามีคาแอลนะเหมือนอย่างที่พวกเราผ่านไปผ่านมาพวกเราเห็นอัครเทวดามีคาแอลยืนอยู่ที่บนหอสูงนะพวกเราก็เตือนจิตเตือนใจเราว่าเรานั้นเป็นลูกของอัครเทวดามิคาเอลก็เพราะว่าในประวัตินั้นบรรพบุรุษของเราอพยพข้ามหนองหารนั้นพากันสวดภาวนาขอให้การอพยพนั้นปลอดภัยและถวายการอพยพนี้ให้กับอัครเทวดามิคาเอลเพราะฉะนั้นหมู่บ้านของเราชื่อเดิมก็มีชื่อว่าหมู่บ้านมหาพรหมมีคาแอลอัครเทวดามีคาแอลมีบทบาทอย่างไรในพระคัมภีร์อัครเทวดามีคาแอลที่พระเจ้าทรงสร้างมาก็เพื่อมีหน้าที่รับใช้พระองค์และในพระคัมภีร์บอกว่าก็ยังมีเทวดาหรือทูตสวรรค์อีกกลุ่มหนึ่งที่ทรยศต่อพระเป็นเจ้าไม่อยากขึ้นกับพระเป็นเจ้าอัครเทวดามีคาแอลซึ่งแปลว่าใครจะเหมือนพระเจ้าก็ได้ขับไล่ปีศาจนะเราเรียกว่าปีศาจเทวดาชั่วออกจากสวรรค์เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราดูอัครเทวดามีคาแอลแล้วมีข้อคิดบทสอนอะไรสำหรับพี่น้องที่มาฉลองวัดในวันนี้ข้อคิดข้อที่หนึ่งที่พ่ออยากให้พี่น้องก็คืออัครเทวดามิคาเอลที่แปลว่าใครจะเหมือนพระเจ้าท่านให้แบบอย่างแก่เราในเรื่องความจงรักภักดีต่อพระเจ้าหรือความซื่อสัตย์ต่อพระผู้เป็นเจ้านั่นเองเพราะฉะนั้นเราฉลอง140ปีแห่งความเชื่อวันนี้ก็เตือนใจเราว่าเราจะต้องซื่อสัตย์ต่อความเชื่อจนถึงนาทีสุดท้ายนะพี่น้องนะไม่ใช่ว่าเป็นคริสตังรับศีลล้างบาปแล้วซื่อสัตย์ต่อพระผู้เป็นเจ้าเฉพาะเอาไว้เรียนจบป.6รับศีลกำลังแล้วหรือว่าเอาไว้เวลาที่เราใกล้จะตายไม่ใช่แต่เราจะต้องซื่อสัตย์ต่อพระองค์และเจริญชีวิตเป็นคริสตชนที่ดีจนถึงนาทีสุดท้ายของเรานี่แหละคือสิ่งที่เราภูมิใจในการเป็นลูกของพระคือเราได้เจริญชีวิตเป็นลูกของพระจนวันตายข้อคิดข้อที่สองที่พ่ออยากให้พี่น้องก็คืออัครเทวดามิคาเอลได้ขับไล่ปีศาจออกจากสวรรค์
ท่านบอกกับปีศาจเหล่านี้ว่าใครจะเหมือนพระเจ้าเพราะฉะนั้นเราจะเห็นตัวอย่างของอัครเทวดามิคาเอลที่ยอมรับว่าเราทุกคนเป็นสิ่งสร้างของพระเจ้าไม่ว่าจะเป็นมนุษย์สรรพสิ่งที่เราเห็นหรือแม้แต่เทวดาทุกสิ่งทุกอย่างนั้นจะต้องยอมรับว่าเราเป็นสิ่งสร้างของพระเจ้าเราทุกๆคนพี่น้องหากว่าเรายอมรับว่าเราเป็นสิ่งสร้างของพระเจ้าแล้วเราก็จะมีแต่สรรเสริญพระองค์ขอบพระคุณพระองค์และเราก็จะยอมรับความอ่อนแอของตนเองพี่น้องสังเกตไหมเวลาที่เราเริ่มมิสซาทุกครั้งที่เราเริ่มมิสซาเราจะเริ่มด้วยคำว่าพี่น้องให้เรายอมรับว่าเราเป็นคนบาปเพื่อเราจะได้ร่วมพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์นี้อย่างสมควรนั่นหมายความว่าต่อหน้าพระเจ้าเรายอมรับว่าเราอ่อนแอเรามีความบกพร่องมีความผิดบาปในชีวิตสิ่งที่พระผู้เป็นเจ้าต้องการจากเราคือให้เรายึดมั่นในพระองค์มั่นใจในพระองค์วางใจในพระองค์เป็นต้นให้เราเชื่อในความช่วยเหลือของพระองค์ให้เราเชื่อในการอภัยบาปของพระองค์เรายินดีที่จะขึ้นกับพระผู้เป็นเจ้าและยินดีที่จะถวายชีวิตของเราแด่พระองค์สิ่งที่พี่น้องปฏิบัตินั้นเป็นเครื่องหมายว่าเรามอบชีวิตของเราให้กับพระเช่นพี่น้องหมั่นมาวัดรับศีลมหาสนิทพี่น้องหมั่นรับศีลอภัยบาปพี่น้องฟังพระวาจาของพระและเอามาปฏิบัติในชีวิตนั่นแหละแสดงว่าเราวางใจในพระเจ้าเรามอบชีวิตของเราทั้งหมดให้กับพระข้อคิดข้อที่3สุดท้ายที่พ่ออยากแบ่งปันกับพี่น้องจากชีวิตของอัครเทวดามิคาเอลก็คือเราจะต้องยอมรับว่าเราทุกคนมีการผจญล่อลวงนะพี่น้องนะพ่อมั่นใจว่าพี่น้องส่วนใหญ่คงจะจำบทสวดบทภาวนาขออัครเทวดามิคาเอลนะพวกเราส่วนใหญ่จำท่องขึ้นใจอยู่แล้วเนื้อหาบอกว่าอะไรข้าแต่อัครเทวดามิคาเอลโปรดป้องกันเราในการรบโปรดพิทักษ์เราในยุทธการกับความชั่วและกลอุบายของปีศาจเราวิงบอนขอพระผู้เป็นเจ้าทรงบังคับมันไว้ข้าแต่จอมทัพสวรรค์จงอาศัยฤทธิ์ของพระผู้เป็นเจ้ากักกันปีศาจและจิตชั่วร้ายอื่นๆที่กำลังสัญจรเที่ยวรังควานวิญญาณในโลกนี้โปรดขังมันไว้ในขุมนรกเถิดอาเมนพี่น้องท่องจำตั้งแต่เป็นเด็กคำสอนและทุกวันนี้วัดท่าแร่ของเราก็ยังสวดบทนี้เสมอเตือนใจเราว่าเราทุกคนเราจะต้องรู้ตัวว่าเรามีการผจญล่อลวงและปีศาจมันก็ทำงานตลอด24ชั่วโมงมันวิ่งล้อมรอบตัวเราผจญล่อลวงเราทุกวิถีทางไม่ว่าทางตาทางหูทางปากคำพูดหรือความปรารถนาที่ไม่ดีเนื้อหนังในชีวิตของเราปีศาจมันผจญล่อลวงเราทุกวิธีทางไม่ว่าจะโดยทางสื่อไม่ดีไม่ว่าสื่ออะไรที่พี่น้องดูนั่นแหละอินเทอร์เน็ตทั้งหลายมันเข้ามาทุกวิธีทางหรือแม้แต่สิ่งพิมพ์หรือแม้แต่ตัวอย่างที่ไม่ดีและอะไรอื่นๆมากมายเพราะฉะนั้นเราจะต้องหนักแน่นเหมือนอัครเทวดามิคาเอลนะพี่น้องอัครเทวดามิคาเอลบอกว่าใครจะเหมือนพระเจ้านั่นหมายความว่าเราจะต้องเข้มแข็งในความเชื่อและรู้จักที่จะปฏิเสธบาปพยายามที่จะเอาชนะการผจญล่อลวงต่างๆในชีวิตเป็นต้นเราสามารถเอาชนะการผจญล่อลวงได้ก็ด้วยการสวดภาวนาสม่ำเสมอพระเป็นเจ้าจะเพิ่มพลังในวิญญาณเราอะไรที่เรารู้สึกว่าเราอ่อนแอตกในบาปนั้นบ่อย
มาแก้บาปทีไรก็บาปเดิมนั่นแหละสวดภาวนาบ่อยๆให้เราสามารถเอาชนะบาปนั้นได้และเราจะต้องพยายามหลีกเลี่ยงโอกาสบาปเพื่อที่เราจะได้ไม่ตกอยู่ในการผจญเราต้องรู้จักหลีกเลี่ยงโอกาสที่จะทำให้เราตกในบาปเพราะฉะนั้นพ่อคิดว่าตัวอย่างของอัครเทวดามิคาเอลทั้ง3ข้อที่พ่อให้ข้อคิดแก่พี่น้องก็อยากที่จะให้เราได้นำเอาไปคิดรำพึงต่อและนำเอาไปปฏิบัติข้อที่1ก็คือให้เราซื่อสัตย์ต่อความเชื่อจนตลอดชีวิตข้อที่2คือให้เรายอมรับว่าเรามีความอ่อนแอขอบเขตจำกัดเราต้องพึ่งพระเจ้าและวางใจพระเจ้าเสมอข้อคิดข้อที่3คือเราอย่าประมาทชีวิตของเรามีการผจญล่อลวงตลอดเวลาขอให้เราเอาชนะการผจญด้วยการสวดภาวนาและหลีกเลี่ยงโอกาสบาปในชีวิตของเราขอพระเจ้าอวยพระพรพี่น้องทุกๆคน